วัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินและเพจอ้อยเคี้ยวอ้อยคั้นน้ำศรีสะเกษทุกคนวันนี้เราได้เลิกงามยามดีที่จะมาตัดดอกอ้อยไข่กันแล้วนี่เราจะตัดทั้งหมดเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมองมาเห็นไหมนี่ดอกทุกลำดอกทุกลำเลยทุกคนและมันก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ตัดดอกอ้อยไข่เยอะขนาดนี้นะเพื่อนเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันปีที่2เนาะเออมาเรามาลุยพร้อมกันเลยว่า5กองเรานู่นๆมองข้างบนข้างบนเห็นใช่ไหมเห็นค่ะดองหมดเลยนะเออดองหมดดอกทุกลำเออนี่มาตัดดูว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่มาตัดเสร็จแล้วทุกคนเราได้ดอกมาประมาณนี้มันก็จะได้แค่เมนูเดียวเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันว่าเราจะทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับเมนูของดอกอ้อยไข่ปลานะทุกคนวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาตัวอย่างท่อนพันให้ดูนะว่าเราขายท่อนพันกันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนหลายคนน่าจะเห็นหน้าเพจเราแล้วไหมที่เราเคยแกะให้ดูข้างในเพราะตอนนี้เราขออนุญาตไม่แกะนะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ทำวันนี้เนาะขอไปแช่เย็นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะได้ทำเมนูให้เพื่อนได้ดูกันนะดอกมันก็ประมาณนี้นี่5กอแต่ว่าก็กินเล่นไปเยอะแล้วเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวไปดูท่อนพันกันนะทุกคนท่อนพันชุด5ท่อน199บาทรวมค่าส่งทุกคนก็คือ3ข้อตาขึ้นไปนะถ้าข้อมันถี่กว่านี้ทุกเพื่อนๆก็จะได้มากกว่านี้นะนี่เนื้ออ้อยไข่จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่คือดอกที่ค่อนข้างจะออกแก่ๆแล้วนะทุกคนนะรสมันเหมือนยอดมะพร้าวคล้ายๆยอดมะพร้าวพวกไผ่บงหวานอะไรที่ตัวจืดๆเราเนี่ยมันก็จะออกมันๆนะทุกคนไม่ติดหวานนะส่วนตัวแล้วคือไม่รู้สึกถึงความหวานเลยไม่ว่าจะกินอ่อนกินแก่เนาะแต่ถ้าดอกอ่อนเนื้อเขาจะละเอียดกว่านี้เขาจะไม่แตกเป็นปุยนุ่นแบบนี้นะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็กินช่วงดอกอ่อนมันจะอร่อยกว่านี้แต่เราตอนนี้คือจำใจแล้วเก็บไปเมื่อกี้น่าจะแก่ทั้งหมดนะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้เลยทุกคนอย่าลืมชุด5ท่อน199บาทรวมส่งมันจะเหลือแค่ประมาณ10ชุดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ เพราะเราจะเอาไปปลูกเองทุกคนปีหน้าจะขายดอกแล้วสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบาย